าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่มีผู้ปกครองพาลูกหลานเข้ามาเลือกซื้อชุดนักเรียนกันอย่างคึกคักจากการสอบถามนางปทุมพรขำประภัยซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกว่าตนได้ไปประมูลชุดนักเรียนมาได้ประมาณ 2-3 พันชุดมีทั้งชุดนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแต่มีไม่ครบทุกไซส์และเป็นของมีตำหนิบางตัวไม่มีกระดุมไม่มีตะขอหรือบางตัวก็มีสีติดมาเล็กน้อยจึงได้นำมาจำหน่ายในราคาตัวละ50บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีเงินน้อยหรือหากบางคนไม่มีก็ยินดีมอบให้ฟรีซึ่งหลังจากที่นำมาขายก็มีผู้ปกครองพาลูกหลานเข้ามาซื้อกันอย่างคึกคักด้านผู้ปกครองรายหนึ่งเผยว่าวันนี้ตนได้เข้ามาซื้อชุดนักเรียนให้กับลูกแต่ก็ได้ไปเป็นบางส่วนเพราะไม่มีไซส์แต่ก็ซื้อเท่าที่มีซึ่งชุดนักเรียนที่ร้านขายถูกเพียงตัวละ50บาทซึ่งหากไปซื้อร้านข้างนอกก็ไม่ต่ำกว่าตัวละ150บาทของมีตำหนินะคะค่ะเป็นของใหม่จ้ะ50บาทค่ะทั้งอาราคาเดียวทั้งร้านค่ะค่ะคู่ละ100บาทค่ะคนกับคนไม่มีกระถางใช่ค่ะคือป้าคือจริงๆนะป้าไม่มีเจตนาที่จะโพสต์หรืออะไรเลยนะคะแต่พอดีว่าป้าเห็นในกลุ่มของคนนนเขาแจ้งว่าเขาไม่มีเงินเขาจะทำยังไงดีป้าเห็นตรงนั้นป้าก็เลยโพสต์ไปเมื่อคืนว่าป้าขาย50บาทนะคะคือป้าคิดว่าป้าช่วยได้แล้วระดับนึงค่ะป้ามีอะไรอยากจะบอกถ้าคนมาจะมาขายครั้งนี้มาเสริมคือป้ามีไม่เยอะนะคะต้องเรียนตรงๆนะคะป้าคือพยายามแล้วที่จะช่วยแต่ว่าช่วยได้เท่านี้จริงๆถ้าใครอยู่ละแวกนี้แวะมาหาป้าได้นะคะป้าอยู่ตลาดบัวทองชื่อร้านป้าพรค่ะแวะมาได้คือจริงๆเนี่ยขายมาหลายวันแล้วไม่ได้คิดจะโปรโมทหรืออะไรแต่พอดีไปเห็นคนโพสต์ในคนนนว่าเขาคือลำบากมากไม่มีเงินซื้ออยากได้มือสองก็ได้ซึ่งป้ามองว่าป้าเป็นของใหม่แล้วก็ขาย50บาทน่าจะมีกำลังกันแต่คนไหนที่มีไม่พอหรือไม่มีเลยป้ายินดีที่จะให้ฟรีค่ะคนที่แบบมีเราซื้อก็ดีค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าไปซื้อที่ห้างก็ตัวนึงเฉพาะแบบว่าตัวนึงมันก็ไม่ต่ำกว่า50บาทอยู่แล้วอะค่ะแต่ละตัวเนี่ยใช่ค่ะต่อตัวนะคะแล้วนี่คือเรามาซื้อคือเราได้ตัวละ50ใช่ค่ะนี่ซื้อไม่ซื้อกี่ชุดครับจริงๆอ่ะหนูก็ต้องซื้อ3ชุดแต่ว่าเสื้อไซส์น้องอ่ะมันไม่มีแล้วมันมีแต่ฝักทีนี้เราใช้ไม่ได้ก็เลยได้กระโปรง3ตัวเสื้อตัวนึงต้องซื้อตามตลาดข้างนอกอาจจะแพงกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พอมันไม่ได้ครบก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปซื้อข้างนอกเพิ่มเติมบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์วันแรกที่ห้องประชุมบัวหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เดินทางมาลงเวลายื่นเอกสารสมัครเป็นคนแรกในเวลา 7:24 น.ทั้งยังมีคณะสจของทีมพัฒนานครสวรรค์บ้านเราและกลุ่มชาวบ้านมาให้กำลังใจจำนวนมากโดยกกต.ประจำอบจ.นครสวรรค์ได้ประกาศรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่13-17พฤษภาคมเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นโดยมีนายสันติจันเพิบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่จากกกต.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมสังเกตการและเมื่อถึงเวลา 8:30 นปรากฏว่ามีเพียงพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์อดีตนายกอบจ.นครสวรรค์เดินทางมายื่นเอกสารพร้อมใบสมัครเพียงคนเดียวจึงได้หมายเลขผู้สมัครหมายเลข1
ด้านนายสันติจันเพิบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าได้กำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567และเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทั้งด้านบุคลากรการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและจะได้แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งด้วยสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นครสวรรค์ครั้งนี้ทั้ง15อำเภอเป็นเขตเลือกตั้งโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 840,000 คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 1,627 หน่วยมั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.นครสวรรค์ในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสและยุติธรรมที่ห้องประชุมเมืองท่าเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเป็นประธานในการแถลงข่าวมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่7พร้อมด้วยกลุ่มพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชนและโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆร่วมการแถลงข่าวโดยมีนายนพรัตน์ศรีพรมนายอำเภอศรีราชาให้การต้อนรับสำหรับงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีปัจจุบันพื้นที่แหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ในส่วนของเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งถือเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเนื่องจากมีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและมีการพัฒนาเมืองใหม่เป็นเมืองที่ทันสมัยพร้อมพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้เป็นเมืองที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้เทศบาลนครแหลมฉบังมีศักยภาพที่จะรองรับความเจริญโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขสำหรับโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมนี้ณศาลาประชาคมอ่าวอุดมเพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการและให้ความรู้และข้อมูลด้านการรับบริการสาธารณสุขอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิดหากพบผู้ใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่ต้องการการรักษาก็พร้อมที่จะส่งต่อไปยังพันธมิตรเพื่อทำการรักษาต่อไปซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโรงพยาบาลเข้าร่วมจำนวน38หน่วยงานกว่า50บูธอาทิโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลแปซิฟิกการ์เด้นและหน่วยงานเอกชนอีกมากมายที่มาร่วมออกบูธตรวจสุขภาพโดยมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง3วันไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดการตรวจสัญญาณคลื่นหัวใจไฟฟ้าตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้มะเร็งตับอ่อนตรวจมะเร็งเต้านมประเมินความเสี่ยงคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้าความเครียดและอื่นๆอีกมากมายการจัดงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15ถึงวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะที่สาราประชาคมโดยมีท่านรัฐมนตรีสนธยาคุณปลื้มท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนั้นแต่เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมสุขภาพของเทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยมีความเห็นว่าเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นพื้นที่ที่มีประชากรที่เข้ามาพักอาศัยจำนวนมากแล้วก็มาประกอบอาชีพในแหลมฉบังจำนวนมากนะคะแล้วก็เรามีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีท่าเรือแหลมฉบังที่มีความสำคัญระดับประเทศอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วมีมหาลัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะทางเทศบาลนครฉบังเองก็เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยการจัดงานมหกรรมสุขภาพ
ที่เทศบาลนครราชสีมาเกิดขึ้นในครั้งที่7นะคะซึ่งเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครราชสีมานะคะในวันที่15ถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ขอให้พี่น้องประชาชนมาตรวจสุขภาพฟรีกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีพันธมิตรจากหลายหน่วยงานจากโรงพยาบาลชั้นนำไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแล้วก็การตรวจรักษาจากนวัตกรรมต่างๆนะคะในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะแล้วก็แพทย์ทางเลือกต่างๆที่จะมาร่วมในงานวันนี้ในวันที่15เนี้ยฮะมากพอสมควรนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มาช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะถ้าอากาศมีการพบปะโรคอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการส่งต่อโรงพยาบาลชั้นนำในเขตจังหวัดชลบุรีนะคะก็ขอบคุณทางบริษัททางร้านต่างๆแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดมหกรรมสุขภาพของเทศบาลนครแหลมฉบังในปีนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในการจัดงานแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนของเทศบาลนครแหลมฉบังมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าววันมหกรรมสุขภาพของเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งจัดมาเป็นเวลา7ปีต่อเนื่องนะครับในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของเทศบาลมาโดยตลอดนะครับในปีนี้เองท่าเรือแหลมฉบังก็จะมีบูธนะครับ เรามองว่าเรื่องมะเร็งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มีก็เป็นโรคที่ร้ายแรงและน่ากลัวนะฮะแต่อีกโรคหนึ่งที่ยังขาดไปเสียไม่ได้คือเกี่ยวกับหัวใจนะครับตัวหัวใจนี่ก็มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองท่าเรือแหลมฉบังเองเนี่ยก็ได้นำเงินสนับสนุนนะครับกับทางเทศบาลนครแหลมฉบังในการเปิดบูธนะครับนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการตรวจยีนนะครับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับมาเป็นบริการให้กับทางประชาชนที่อยู่ในเขตนครแหลมฉบังซึ่งจริงๆท่าเรือแหลมฉบังเองเนี่ยก็มีเรื่องของการดูแลประชาชนอยู่แล้วในเรื่อง CSR ฮะเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่าเรือได้ดำเนินการในเรื่อง CSR จึงได้เข้าร่วมกับเครือข่ายภาครัฐนะครับและก็ภาคเอกชนในวันนี้ครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าการพัฒนาบึงบรเพชรโดยมีนายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรโครงการชลประทานนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยจุดแรกราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่อาคารระบายน้ำโครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านแหลมทองและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในบึงบรเพชรจากนั้นลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงแบบอารยเกษตรพร้อมชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในบึงบรเพชรโดยโครงการพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมแบบอารยเกษตรจะแบ่งเป็นพื้นที่แปลงสาธิต2ไร่ไว้สำหรับปลูกอ้อยและมันสับปะหลังพื้นที่ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีพื้นที่33ไร่สำหรับปลูกต้นขี้เหล็กมะขามเทศและต้นเสดาและในส่วนพื้นที่การปลูกพันธุ์ไม้ที่รอดในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำแล้งอีกจำนวน15ไร่ต่อมาพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมคณะเดินทางมาที่โครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาวตำบลพรมนิมิตอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับฟังรายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว
โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมด3โซนคือ1พื้นที่บริเวณสระบ่อดินขาวและพื้นที่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่500ไร่2พื้นที่อ่างเก็บน้ำถ้ำมุนีและ3พื้นที่หมู่ที่7บ้านหนองกระทะตำบลช่องแคพร้อมทั้งแบ่งแผนแม่บทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาวเป็น5ด้านจากนั้นเดินทางมาที่บ่อหน่วงน้ำ1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงขยายขนาดบ่อหน่วงน้ำโดยจะเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้มีความจุเพิ่มขึ้น 6,900 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการบรรเทาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาวเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้ปกครองกว่า20คนรวมตัวกันเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.หนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดกับนางสาวประภาวดีพันขอหรือครูต้อยอดีตครูผู้ช่วยสอนภาษาโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ลาออกไปแล้วและเปิดเพจรับสอนพิเศษ4วิชาทั้งวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาแต่เมื่อผู้ปกครองมีการตกลงสมัครเรียนให้ลูกหลานและมีการจ่ายเงินทั้งหมดกลับไม่สามารถติดต่อครูรายนี้ได้ทุกช่องทางอีกทั้งสถานที่ที่เคยเปิดสอนพิเศษก็ถูกปิดคืนให้กับเจ้าของบ้านไปแล้วนางสาวโชติกาควบพี่ไมล์ตัวแทนผู้ปกครองเผยว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาต้องการที่จะหาที่เรียนพิเศษให้กับลูกที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5จึงได้มีการไปสอบถามและได้รับคำแนะนำให้ติดต่อไปที่เพจ Facebook บ้านสอนพิเศษ TNJ English House ที่มีนางสาวประภาวดีหรือครูต้อยและครูเจนไม่ทราบชื่อสกุลจริงซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของครูต้อยเป็นผู้เปิดสอนร่วมกับครูชาวไทยและครูชาวฟิลิปปินส์ที่ถูกจ้างมาให้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและได้ซื้อคอร์สเรียนในช่วงเปิดเทอมทั้งคอร์สจำนวนเงิน 4,000 บาทช่วงแรกที่ส่งลูกไปเรียนก็ไม่มีปัญหาและเปิดสอนปกติโดยใช้บ้านเช่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นสถานที่เปิดสอนซึ่งมีผู้ปกครองที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด38คนและเดินทางเข้ามาแจ้งความวันนี้ประมาณ20คนส่วนมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่มาแจ้งความวันนี้น่าจะรวมกันไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทนอกจากนี้ยังมีครูเค้กที่เดินทางเข้ามาแจ้งความเอาผิดกับครูต้อยและครูเจนเนื่องจากตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกจ้างให้มาสอนพิเศษในอัตราค่าจ้าง60บาทต่อนักเรียน1คนเป็นเงินค่าจ้างรวมกัน3เดือนมากกว่า 40,000 บาทแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งในเบื้องต้นตำรวจร้อยเวรได้แนะนำให้ลงบันทึกประจำวันเนื่องจากมองว่าเป็นคดีแพ่งและให้เดินทางไปที่อัยการจังหวัดเพื่อนำบันทึกไปยื่นร้องต่ออัยการให้เอาผิดอีกครั้งซึ่งผู้ปกครองบอกว่าเคยมาแจ้งความก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งกับร้อยเวรอีกคนแต่ไม่ยอมรับแจ้งความจึงทำให้ผู้ปกครองทั้งหมดเดินทางไปยื่นร้องต่ออัยการตามคำแนะนำแต่ล่าสุดอัยการได้คำแนะนำระบุว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาเข้าข่ายฉ้อโกงซึ่งเป็นคดีที่ทางตำรวจจะต้องรับแจ้งความเพื่อดำเนินคดีคุณครูสอนพิเศษค่ะเรื่องคุณครูสอนพิเศษเพราะว่าเขาซื้อคอร์สกันแล้วแล้วเด็กนักเรียนไม่ได้เรียนค่ะแล้วมีผู้ปกครองมีความเสียหายทั้งหมดกี่ท่านนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกับครูประมาณ30กว่าคนค่ะณตอนนี้ที่อยู่ที่โรงพักประมาณ10กว่าครอบครัวค่ะที่ดำเนินการมาแจ้งความมาลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะแล้วครูคนนี้เขามีพฤติกรรมอะไรไหมเขาสอนก่อนหน้านี้เขาสอนดีค่ะแล้วคราวนี้มาให้เราซื้อคอร์สเหมารายเทอมรายปีบางท่านอ่ะให้ซื้อจนจบม.1เพื่อที่จะเข้าเตรียมเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอร์สมีทั้งหมดเท่าไหร่คอร์สของแต่ละท่านอ่ะเขาขายในราคาที่ไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 7,000 ที่เป็นรายเทอมแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่ 50,000 กว่าบาทค่ะ2ก็คือเรียนจนถึงม.1 เลยแล้วตอนนี้พอทราบที่รวมกันแล้วในท่านอยากเท่าไหร่น่าจะไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนค่ะ2คนหรือ2รวมทั้งหมดค่ะรวมทั้งหมดของผู้ปกครองทุกท่านที่ติดต่อได้นะตอนนี้นะคะแล้วเด็กๆจะเรียนกับเขาประมาณกี่ปีเด็กๆอ่ะบางคนเรียนมาตั้งแต่2ปี3ปีที่แล้วแต่คือเขามีพฤติการที่ว่าให้ซื้อคอร์สเหมาอย่างเงี้ยประมาณช่วงต้นเมษาค่ะแล้วเขาก็รับเด็กในอัตราที่เยอะจากปกติรับแค่6คน10คนตอนนี้เขารับเด็กเดือนเมษาประมาณ30กว่าคนค่ะแล้ว
แล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้ไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ไม่ว่าจะไลน์โทรหรือหน้าเพจเขาติดต่อไม่ได้ทางติดตามไปที่บ้านแล้วก็ไม่พบเขาค่ะน่าจะหนีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าติดต่อเขาชุกช่องทางแล้วมันติดต่อไม่ได้เลยนี่ผู้ปกครองติดต่อแล้วทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกท่านคือร่วมกันโทรร่วมกันไลน์ร่วมกันติดต่อติดตามแล้วก็ไม่เจอตัวค่ะโทษนะครับนายครับอันนี้ข้อกฎหมายนี่มันคือยังไงครับคือข้อกฎหมายนะครับถ้าเป็นการหลอกลวงก็จะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่าได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3นะครับอันนี้ก็จะเข้าข่ายลักษณะการฉ้อโกงต้องระวางโทษแต่ข้อเท็จจริงคดีนี้มันยากตรงที่ว่าเขามีการสอนมาในอดีตมันก็เป็นการใช้อุบายทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งการที่จะดำเนินคดีอาญาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะมันต้องได้ความว่าเขามีเจตนาโกงตั้งแต่แรกคือเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มแต่กรณีเนี้ยมันมีการสอนมีการเอาคุณครูคนอื่นมาทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งแต่พฤติการเนี่ยเราจะเอาเรื่องอดีตมาเป็นวินิจฉัยว่าเขาไม่มีเจตนาฉ้อโกงก็ไม่ได้เพราะอดีตเขาเคยทำจริงแต่หลังจากนั้นพฤติการก็คือเสนอให้ขายคอร์สล่วงหน้าแล้วพอได้เงินไปแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะทำตามสัญญาตั้งแต่แรกครับอันนี้เข้าข่ายครับอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดเพราะว่าทนายก็ยังไม่ได้เห็นเอกสารหลักฐานครบของทุกคนครับก็มันก็ก้ำกึ่งทางพนักงานสอบสวนจึงให้ไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ท่านให้ความเห็นอีกทีครับแล้วตอนนี้ครูที่ว่าเคยรับจ้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้เงินหรืออะไรหรือเปล่าครับคนที่ว่าเขารับจ้างสอนพิธีนะครับได้ยินมาอย่างนั้นครับแต่กรณีนี้มันก็เป็นเรื่องการผิดสัญญากันเพราะว่าเขาเคยจ้างกันมาก่อนแล้วไม่ได้จ่ายเงินก็จะเป็นเรื่องคดีแพ่งครับคือมันก้ำกึ่งระหว่างแพ่งกับอาญาแต่การที่ตำรวจจะดำเนินคดีอาญากับใครได้นะต้องชัดเจนครับหลักฐานจะต้องชัดเจนว่าเจตนาเขาเนี่ยไม่คิดจะปฏิบัติตั้งแต่แรกเริ่มมันเป็นเพียงอุบายเพื่อหลอกให้ได้เงินนะนี่คือการเป็นความผิดฐานฉ้อโกงครับแล้วตอนนี้เขาหนีหลังที่ว่าประชาชนพวกพอมาแจ้งเนี่ยกี่เดือนแล้วครับอันนี้ทนายเพิ่งได้รับทราบเรื่องเมื่อวันก่อนครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคดียังไม่ได้เห็นชัดเจนครับต้องถามทางผู้เสียหายอีกทีครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลีบบาตาก็อากาจงทำดี
ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนป.น.ได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลามทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาคิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยแผ่นดินไทยแสนงดงามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานีปักใต้รุ่มมอกกี่ตองเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขสันติภาพทุกคนขอสันติสุขสันติภาพทุกคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้ร่มมอกกี่ตอ